อ่าพี่ก้าเฮ้ยให้คะแนนความกลัวของตัวเองเป็น10 8.5 เดี๋ยวไม่เท่อะตอบว่ากลัวไม่เท่สัก5แล้วกันฮะเต็ม10ไอซ์ต้องเล่นเป็นหมอกล้าเนี่ยเขาจะเป็นพวกที่แบบล่าท้าผีอะจะไปที่เฮียนทุกที่เลยที่คนพูดกันซึ่งเวลาถ่ายทำจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าอยากให้มันสมจริงอะครับไอซ์ต้องเข้าไปเองครับเราก็เอากล้องเนี่ยใส่มือไอซ์ไปเลยพอไปถึงโอเคพร้อมพี่ก็บอกว่าไอซ์ลงไปเดินเลยเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้นะผมแบบฮะ มันจะมีทางเดิน1อันครับผมแล้วข้างทางเนี่ยจะเป็นสุสานหมดเลยผมก็แบบพยายามว่ายไปทีละนิดทีละนิดผมก็ค่อยๆเดินค่อยๆเดินแล้วแบบพอมันมืดแล้วสุสานไม่มีไฟอะไรอย่างเงี้ยแม่งมีหน้าคนตรงนั้นอะแบบโอ้ my god ก็มีอยู่โลเคชั่นหนึ่งที่เราให้ไอเข้าไปในบ้านล้างเลยครับเข้าไปถ่ายเองเลยอะแล้วมันมืดๆมากๆแล้วผมก็เหมือนแบบดันไปโดนเก้าอี้ที่มันวางอยู่บนโต๊ะผมตกใจจริงๆอ่ะผมแบบปุ๊บหันไปแล้วกล้องแบบกระจายพังผีตัวเป็นๆเว้ยมึงสำหรับคาแรคเตอร์กล้ากับวีนะครับเขาจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยฮะคือกล้าเนี่ยเป็นคนที่เชื่อเรื่องผีมากขณะที่วีเนี่ยสายวิทย์เลยเขาไม่เคยเชื่อเรื่องนี้มาก่อนแล้วเขามาเจอเรื่องนี้มันยิ่งทำให้ตัวของเขาเนี่ยบวกอารมณ์มากขึ้นไปอีกเอาจริงตอนเล่นน่ะเหนื่อยคิดภาพคนไม่เชื่อเรื่องผีเลยแต่อยู่ๆวันนึงเขาปฏิเสธตัวเองไม่ได้ว่าเฮ้ยคิดผิดว่ะมันจะเต็มไปด้วยความสับสนสงสัยแต่ก็อยากหาคำตอบว่าคืออะไรมันใช้พลังเยอะเพราะว่าปกตินักแสดงมันต้องมีคู่เล่นนะฮะแต่อันเนี้ยมันไม่มีคู่เล่นเท่ากับว่าผมต้องเล่นพลังให้เหมือนกับมีอีกคนด้วยมันจะเป็นหนังผีที่ตั้งคำถามกับผีแบบที่หนังผีไม่เคยทำมาก่อนนะฮะแล้วก็เราเอาความเชื่อแบบไทยๆมาผสมกับเรื่องวิทยาศาสตร์มาชนกันดูว่ามันจะได้ผลลัพธ์ยังไงมันจะมีความแบบมิชชั่นที่มันน่าตื่นเต้นมันมีแบบการเป็นการวิจัยที่มันน่าติดตามดูได้พร้อมกันกับคนทั้งโลกเลยนะฮะทาง Netflix สนุกแน่นอนแล้วก็ไม่อยากให้พลาดกันเลยนะครับ